สวัสดีครับพบกับผมแจ็คมันนี่เบเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาดูหุ้นน่าสนใจประจำวันที่15ถึง19พฤศจิกายนนะครับก็มาดูว่าเซกเตอร์ไหนเนี่ยนำเซตนะแล้วก็เราก็จะมาดูกันนะว่าเฮ้ยหุ้นในเซกเตอร์นั้นตัวไหนน่าสนใจนะครับโอเคเราก็มาเริ่มกันที่อันนี้เป็นดัชนีรวมนะครับ5วันล่าสุดนะ5วันล่าสุดที่ผ่านมานะครับก็กลุ่มที่นำเพื่อนนะครับก็คือตัวนี้นะ IMM นะครับ IMM ก็คือพวกเครื่องจักรอุตสาหกรรมอะไรพวกนี้นะครับเครื่องจักรอุตสาหกรรมนะก็นำเพื่อนมานะบวกไปเท่าไหร่เนี่ยบวกไปกี่เปอร์เซ็นต์เยอะนำเพื่อนนะบวกไปประมาณ 6-7% นะครับถ้าเทียบกับเซตเนี่ยเซตตอนนี้เนี่ยสัปดาห์ที่แล้วบวกมา 0.95% นะ 0.95% ส่วนตัว IMM นี่ก็7%กว่านะ 7% กว่านะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเฮ้ยนำขนาดนี้มันมีหุ้นตัวไหนบ้างนะครับมันมีหุ้นตัวไหนบ้างตัวแรกเลย ALLA นะครับ ALLA นะก็นี่เลยไซด์เวย์นะครับไซด์เวย์อยู่ก็แบบนี้ก็ไม่เทรดนะครับแบบนี้ก็ไม่เทรดสำหรับคนที่มีหุ้นตัวนี้อยู่ในมือก็แนวรับแนวต้านก็ประมาณนี้ก็แคปไปนะตัวถัดไป ACFA ใช่ไหม ACFA ก็ไซด์เวย์เหมือนกันนะครับไซด์เวย์ดาวด้วยนะตอนนี้นะครับวิธีการอ่านกราฟก็คือเนี่ยถ้าอยู่เหนือเส้นขาขึ้นคลอเคียก็ไซด์เวย์นะอยู่ข้างล่างก็ขาลงนะครับแต่ว่าตัวนี้มันตรงแบบนี้ก็ไซด์เวย์ดาวนะโอเคไม่เอานะอยู่ข้างล่างไม่เอาไม่พิจารณานะครับ CPT CP ก็เป็นไรก็คลอเคียแบบนี้ก็เป็นไซด์เวย์เนาะไซด์เวย์ดาวแบบนี้ก็ไม่เทรดเพิ่งโดนตบล่วงมาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเองนะตัวนี้นะครับก็ผ่านไปนะครับตัวถัดไปเคนก็อยู่ข้างล่างเนาะก็ไม่เทรดนะวิธีการดูหุ้นสแกนหุ้นกองหุ้นง่ายๆนะก็อยู่ข้างล่างเซตเข้าไปเลย EMA 75นะก็เรียบร้อยเราก็ดูได้นะครับ CTW นะก็มาคอเคลียร์แบบนี้ไซด์เวย์ก็ไม่เอานะเฮ้ยแต่มันบวก 7% ได้ไงวะเนี่ยนะบวก 7% ได้ไงวะเนี่ยก็ตัวนี้ไงFMT ตัวนี้สวยนะน่าสนใจนะเพราะว่าอะไรมันขึ้นแบบนี้ไงตอนที่เขาขึ้นอ่ะตอนที่เขาขึ้นแบบนี้ไงตอนที่เขาขึ้นแบบนี้ไงโอ้อาจจะได้เห็นนะก็น่าสนใจนะครับน่าสนใจตัวนี้ FMT เห็นไหม HA เป็นสีเขียวเนี่ยเราก็ดูอดีตเขาเนี่ยถ้ามันสีเขียวแบบนี้มันเพิ่งมีคนมาซื้อแล้วเนี่ยลงมาตลอดเลยเพิ่งมีคนมาสนใจเองนะเนาะขึ้นแบบนี้เอาไหมแก็บก็มีแนวต้านถัดไปอยู่ที่ 31.25 นะถ้าอยากเทรดก็วาง stop loss ไว้ที่ 27.50 สตางค์หรือลุ้นไปตรงนี้เลยด้านบนนะ12-13% นะก็ถือว่าเยี่ยมนะก็ถือว่าเยี่ยมนะเหลือแก็บตรงนี้หรือว่าเอาแบบใกล้ๆก่อนก็อ่ะเข้าเทรดวัน2วันได้ 5-6% เอาไหมนะครับถ้าเอาก็ลองดูพิจารณาดูนะครับตัวถัดไปนี่มันขึ้นมาได้ไง 7% ก็ HedTech ไง HedTech นะก็เป็นไซด์เวย์อัพนะไซด์เวย์อัพตัวนี้ก็ADX ก็เขียวนะซาอยู่ข้างล่างอันนี้ก็น่าสนใจนะ HedTech ก็แนวต้าน 7.40 นะคนที่มีของก็เลื่อน stop loss ไว้ที่ 6.30 มองถึงนู่นเลยนะมองว่าขึ้นไปนี่นะไกลนะเหลืออีกไกลอยู่นะถ้าขึ้นไปตรงนี้นะครับก็น่าสนใจเนาะเพราะไซด์เวย์มานานจัดอะไซด์เวย์มานานจัดนะครับ
ันนี้ก็สวยนะ KKC อยู่ข้างล่างผ่านไปเลยนะไม่เอานะครับสำหรับคนที่มีของก็นี่เลย stop loss แนวรับถัดไปก็ได้1บาท18สตางค์ TK ไม่เอานะถึงแม้ว่าจะเด้งขึ้นมาก็ไม่เอานะอยู่ข้างล่างปล่อยไปก่อนตัวนี้แหละสวยไหมสวยจริงสวยจริงตัวนี้ตีแนวต้านให้เพิ่มตีแนวต้านให้เพิ่มมองตรงนี้แล้วก็แถวที่6อ่ะสวยไหมตัวนี้บั้งไฟนะบั้งไฟเลยอ่ะตัวนี้นี่เห็นไหมเห็นแก็บไหมแก็บถ้ายืนเหนือ16บาท80ได้นะสวยนะสวยเลยแหละก็แก็บแนวต้านที่จะไปถึงแนวต้านที่จะไปถึงแนวต้านถัดไปนะแนวต้านถัดไปก็ 19% นะ 19%นะครับก็ใช้ได้นะหรือว่าถ้าตรงนี้ก็ 53% เนาะอย่าเพิ่งมองข้ามช็อตเอาตัวนี้ไปก่อนนะน่าสนใจนะถ้ายืนเหนือ 16 บาท 80 ได้ก็น่าสนใจนะไปต่อตรงนี้นะครับโอ้ ADX เขียวเชียวอ่ะตัวนี้ก็สวยนะ Stockสตาร์ทหลังจากที่แบบนี่ไงแนวต้านอยู่ตรงนี้ใช่ไหมไม่ถึงรูดลงมารูดลงมาแบบเอาของค่าคืนมาอะไรเงี้ยถามว่าตอนนี้เป็นแนวโน้มอะไรก็แนวโน้มขาขึ้นแล้วล่ะแนวโน้มขาขึ้นมีแนวต้านอยู่ที่4บาท76ถ้าผ่านไปได้ก็จะขึ้นไปทดสอบที่แนวเดิมนะแนวเดิมก็คือ5บาท50นะอ๋อก็สมเหตุสมผลนะตัวที่น่าสนใจมีสตาร์ทตัวนี้ SNC เนาะHTech ตัวนี้โอเคก็มี4ตัวนะ FMT HTechSNC Stark นะครับ4ตัวนี้ก็น่าสนใจนะเพื่อนๆก็ไปทำการบ้านต่อได้นะว่าเอ้ยเราจะเลือกตัวไหนดีนะครับเราจะเลือกตัวไหนดีนะก็ประมาณนี้นะหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนักลงทุนนะครับถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการอัปเดตหุ้นน่าสนใจแบบนี้นะโอเควันนี้คงประมาณนี้ครับสวัสดีครับ